อาริเมะเนื้อเรื่องต่อจากพาร์ทที่แล้วหลังจากที่ท่านบิวกับดาวไปจะเป็นช่วงเนื้อเรื่องของการคืนชีพฟรีเซอร์เมจะพยายามเล่าให้กระชับที่สุดเพราะดูทรงแล้วเพื่อนๆคงอยากฟังตอนศึกประลองพลังแล้วใช่ไหมถ้างั้นก่อนที่จะไปฟังเมจขอฝากเพื่อนๆให้กำลังใจโดยการกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเอาล่ะไปฟังสปอยกันเลยหลังจากที่ท่านบิวกับดาวไปแล้วโกคูก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติพยายามจะขอคุณเมียไปฝึกวิชาแต่ว่ารอบนี้จีจี้ไม่ยอมเด็ดขาดเลยนางบอกว่าโกคูจะกลายเป็นปู่คนแล้วฉะนั้นต้องตั้งใจทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลานด้านโกหังก็ไม่ยอมให้บีเดียวทำอะไรเลยสักอย่างเป็นสามีที่ดีทำงานบ้านเองหมดเลยครับฝั่งพี่เตี้ยของทุกคนก็มาโหมฝึกหนักเพื่อที่จะกลายเป็นซูเปอร์ไซยาก็อดให้ได้ด้วยตัวเองฝั่งซาตานก็มาโม้ต่อชาวโลกว่าเป็นคนจัดการท่านบิวเองกับมือซาตานซูเปอร์ไซยาก็มานะ มีทูตจากต่างดาวมาทักทายเพราะว่ามีข่าวเรื่องคนสู้กับท่านบิวได้ดังไปทั่วจักรวาลตัดมาที่วิสตอนนี้ได้มาเที่ยวที่บ้านของบูมาเพื่อมากินของอร่อยพอพี่เตี้ยกลับบ้านมาเจอกับวิสก็ถึงกับอึ้งแกท้าขอให้วิสพาไปหาท่านบิวเพราะอยากจะรู้ว่าตอนนี้ตัวเองฝึกไปได้ไกลแค่ไหนแล้วแต่วิสก็ไม่ยอมพาไปพอวิสไม่ยอมพาไปก็เลยกะจะใช้กำลังเข้าบังคับแต่ว่าพอส่องดูแล้วก็แทบจะไม่มีช่องว่างเลยแกก็เลยถามว่าวิสเป็นใครกันแน่อ๋อผมเป็นอาจารย์ของท่านบิวส์นะครับเอาดิอึ้งกันหมด วิสแนะนำพี่เตี้ยว่าตอนนี้พี่เตี้ยฝึกไปยังไงก็ชนะท่านบิวไม่ได้หรอกต้องฝึกควบคุมพลังให้มากกว่านี้แถมถ้าฝึกควบคุมพลังได้ดีอาจจะชนะโกคูได้เลยก็ได้พอได้ยินดังนั้นพี่เตี้ยก็คุกเข่าขอร้องให้ช่วยสอนแต่วิสก็บอกว่าสอนน่ะสอนได้แต่ว่าต้องยอมไปเทียบทำลายล้างนะเอาเป้าช่วยไม่ได้ต้องใช้ไม้เด็ดถ้าหากให้กินของที่อร่อยที่สุดในโลกจะต้องยอมสอนนะพามาร้านที่ดังๆแต่สรุปว่าบูม่าพาวิสมากินหมดทุกร้านแล้วคิดไปได้สักพักก็นึกขึ้นได้ว่ามีอย่างนึงที่บูม่ายังไม่ได้ให้วิสกินซึ่งสิ่งนั้นก็คือบะหมี่ถ้วยแสนอร่อยพอวิสลองกินก็ดันชอบสุดๆเลยครับของอร่อยพาไปกินตั้งเยอะแยะชอบนิดหน่อยแต่บะหมี่ถ้วยชอบเยอะเฉย โดยเหตุนี้พี่เต้ก็เลยได้ออกเดินทางไปฝึกวิชากับวิสและเวลาก็ได้ผ่านไป6เดือนหนูปังในที่สุดก็ได้ลืมตาดูโลกแต่พอหนูปังลืมตาตื่นมาก็ต้องแสบตาเพราะว่าแสงสีฟ้าจากมือถือของพ่อโกหังมันเยอะเกินไปและเหตุผลที่หนูปังแสบตาก็เพราะว่าไม่รู้จักกับแว่นกองแสงสีฟ้าของออฟสตาร์รุ่นแฟนทัมเหมือนกับเมะเพราะว่าหลังจากที่เมะใช้แล้วปรากฏว่ามันดีจริงนอกจากจะช่วยปกป้องเมะจากแสงสีฟ้าแล้วยังมีความทนทานสูงมากบิดงอได้ยืดหยุ่นสูงผลิตจากวัสดุ EES ที่มีที่ออฟสตาร์เท่านั้นขนาดกำลังดีเข้ากับรูปหน้าหลายประเภทไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นคนหน้าอ้วนหน้ากลมหน้าบวมหรือหน้าเหลี่ยมก็สามารถใส่แว่นรุ่นนี้ได้เพราะตัวแว่นเป็นทรงกลมหยดน้ำคล้ายสามเหลี่ยมคว่ำจะช่วยให้คางของเพื่อนๆนั้นดูเล็กลงไม่กว้างใครที่สนใจก็ต้องไปสั่งจองกันนะครับเพราะว่าวันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ออฟตัสเขามีโปรโมชั่นสำหรับการพรีออเดอร์รุ่นแฟนทอมจะได้ส่วนลดถึง300บาทและพิเศษสำหรับสาวกอาริเมะเพียงใส่โค้ด ARIME อาริเมะก็รับส่วนลดเพิ่มไปอีกทันที100บาทรีบไปสั่งจองแล้วมาใช้ดูสปอยจากเมะกันเยอะๆนะโกหังทำหน้าที่เป็นทั้งนักวิชาการและคุณพ่อที่ดีแต่ก็ยังไม่ลืมงานหลักนั่นก็คือเกรซไซยาแมนแต่แปลงร่างเป็นเกรซไซยาแมนเพื่อมาแย่งลูกสาวกับพ่อตานะโยนเด็กเป็นลูกบอลเลยโถจีจี้โมโหมากจนต้องคุยกับบีเดียว2คนว่าจะเอายังไงถ้าหนูปังโตขึ้นมาจะให้เป็นเด็กปกติหรือว่าเป็นนักสู้จนบูมาต้องเข้ามาช่วยเคลียร์ให้แต่สุดท้ายบูมาก็บ่นให้จีจี้ฟังว่าชาวไซยานี่สนแต่เรื่องต่อสู้จริงๆดูอย่างเบจิต้าออกไปฝึกกับวิสครึ่งปีแล้วยังไม่กลับบ้านเลยเนี่ยพอได้ยินว่าพี่เตี้ยไปฝึกกับวิสโกคูของเรานี่ถึงกับทะลุกำแพงมาถามรายละเอียดกันเลยทีเดียวครับ บูมาก็บอกกับโกคูว่าวิสจะกลับมาอีกทีก็คง 1-2 เดือนข้างหน้านู่นแหละพอจะว่าไปหาพี่เตี้ยโกคูก็ทำไม่ได้เพราะว่าลองหาแล้วแต่ว่าสัมผัสพลังไม่ได้เลยคงต้องรออย่างเดียวสินะเนี่ยรอนานหลายเดือนมากกว่าวิสจะกลับมาที่โลกพอมาปุ๊บบูมาก็โทรหาโกคูทันทีโกคูมาถึงปุ๊บก็ขอฝึกวิชากับวิสแบบด่วนจีซึ่งวิสก็ตอบรับโกคูแบบง่ายๆว่าจะสอนให้เฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจเองครับว่าทำไมวิสถึงยอมสอนง่ายๆเพราะเขาต้องทำให้โกคูกับพี่เตี้ยแข็งแกร่งขึ้นให้ไวที่สุดแต่ว่าวันนี้จุดประสงค์ของวิสที่มาที่โลกก็เพื่อมากินของอร่อยโกคูก็เลยต้องรอให้วิสทานเสร็จระหว่างที่ทานเสร็จแล้วและเตรียมจะไปนั้นคุณนายจีจี้ก็โผล่มาห้ามโกคูซะก่อนพยายามเอาโกเทนมาช่วยขอแต่ว่าจีจี้ก็ไม่สนโกหังช่วยขอว่าให้พ่อไปฝึกเพื่อจะมาปกป้องโลกนั้นก็ยังไม่ยอมวิสดูทรงแล้วคงจะคุยกันอีกยาก็เลยจะชิ่งกลับก่อนแต่โกคูของเราเป็นยังไงทุกคนก็รู้ครับเห็นวิชาดีกว่าครอบครัววิ่งไปกระโดดเกาะเอลวิสด้วยความเร็วสูงจีจี้ที่เห็นสามีไปแล้วก็ดันไม่อารมณ์เสียเฉยนางบอกว่านางรู้นิสัยของโกคูดีเดี๋ยวเขาก็กลับมาฟังโกคูใช้เวลาไม่นานวิสก็พาเขาเดินทางมาถึงดาวของท่านบิวในที่สุดมาถึงปุ๊บก็เจอกับพี่เตี้ยที่ทำตัวเจียมๆออกมาต้อนรับวิสแถมใส่ผ้ากันเปื้อนน่ารักเชียวพี่เตี้ยบอกว่านึกไว้แล้วว่าโกคูต้องมาในสักวันโกคูสัมผัสได้ว่าตอนนี้พี่เตี้ยเก่งมากกว่าเขามากขนาดมาฝึกแค่6เดือนเองนั่นเนี่ยและภารกิจแรกที่โกคูต้องทำวันนี้ก็คือเปลี่ยนผ้าปูที่นอนของท่านบิวท่านบิวเวลานอนนี่นอนดิ้นมากเลยครับสะบัดหางใส่โกคูทีเดียว
บิวไปไกลที่พิเตียไปโดนนาฬิกาปลุกทำให้โกคูรีบวับพาหนีออกมาซึ่งกำก็ไปตกอยู่ที่วิสโอ้ยกว่าจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเสร็จก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันเลยนะเนี่ยหน้าที่ยังไม่หมดแค่นี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการฝึกวิชาพิเตียพาโกคูไปฝึกงานเริ่มจากทำความสะอาดพื้นทำความสะอาดโหลปลาพยากรถอนหญ้าที่จะงอกออกมาใหม่ทุกวันโอ้โหเห็นแล้วเหนื่อยแทนอะในที่สุดก็เสร็จหมดสักทีพอเห็นว่าสะอาดหมดจดแล้ววิสก็เดินมาทักทายพร้อมกับเอาชุดฝึกใหม่มาให้โกคูโอ้รอเท่ได้ชุดแล้วก็ได้เวลาฝึกไม่ขอไม่ลงรายละเอียดการฝึกมากนะครับเพื่อนๆสามารถไปหาดูได้ในสปอยเดอะมูฟวี่ตัดไปที่ฝั่งลูกน้องของกองทัพฟรีเซอร์ตอนนี้พวกมันวางแผนที่จะคืนชีพฟรีเซอร์เมย์จะเล่าแค่พอเข้าใจแบบเร็วๆถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอยากไปลองฟังแบบละเอียดก็เหมือนเดิมเลยฟังได้ที่สปอยภาคฟรีเซอร์เดอะมูฟวี่ที่ไม่เคยสปอยไปแล้วหรือว่าจะกดตัวไอที่มุมขวาถ้าหากว่าเมย์ทำเป็นนะถ้าไม่ขึ้นก็แสดงว่าทำไม่เป็น พวกลูกน้องของฟรีเซอร์มันวางแผนที่จะคืนชีพเจ้านายของมันโดยใช้ดราก้อนบอลมันขู่เอาดราก้อนบอลมาจากพวกบีลาฟแล้วก็คืนชีพฟรีเซอร์แต่ว่าได้มาเพียงซากของฟรีเซอร์เท่านั้นเพราะว่าเคยถูกทั้งฟันเละไปแล้วเลยจะต้องเอาซากของฟรีเซอร์ไปฟื้นที่เครื่องรักษาที่ยานของพวกมันไม่นานฟรีเซอร์ก็ฟื้นขึ้นมาฉากนี้ต่างจากในเดอะมูฟวี่นิดหน่อยก็คือบักแย้มันไม่อารวาสฆ่าลูกน้องเช่นเจ้าทาโกม่ายังมีชีวิตอยู่4เดือนผ่านไปจาโก้ได้มาแจ้งข่าวเรื่องฟรีเซอร์กับบูม่าที่โลกโกคูกับพิเตียตอนนี้ก็ไม่อยู่โลกบูม่าเลยต้องโทรไปหาคนที่พอจะพึ่งได้นั่นก็คือพวกคูริลินเทนชินฮังผู้เฒ่าเต่าโกฮังกับพี่เขียวก็ตามมาด้วยเหมือนกันไม่นานพวกกองทัพฟรีเซอร์มันก็เดินทางมาถึงโลกพวกโกฮังช่วยกันรับมือลูกน้องของฟรีเซอร์ที่เป็นระดับลูกกระจอกได้แบบง่ายดายไม่มีปัญหาฝั่งของพวกโกคูตอนนี้ท่านบิวได้ตื่นขึ้นมาแล้วแถมรำคาญมากที่พวกโกคูฝึกเสียงดังรบกวนเวลานอนของแกก็เลยสั่งให้วิสส่งพวกโกคูไปที่ไหนสักแห่งเพื่อจะได้เก่งขึ้นไวๆจะได้ไม่มารบกวนแกบ่อยแต่กลับมาที่โลกพอจัดการพวกลูกกระจอกเสร็จหมดแล้วก็ถึงตาของพวกขาโหดเจ้าตัวสีแดงชื่อว่าจีซัมมิผู้เข้ามากอดรัดโกฮังเอาไว้แน่นกับบทให้ร่างแหลกละเอียดแต่โกฮังเองก็ไม่เป็นอะไรเลยสักนิดจะเอาอะไรมาสู้แรงซาซาย่าล่ะพี่โถแต่ทว่ารอบนี้ต่างจากในเดอะมูฟวี่ครับทาโกมาที่ไม่ตายได้ปล่อยพลังทะลุท้องของจีซัมมิจนทะลุกลางอกของโกฮังไปด้วยบักทาโกมาตอนนี้มันมีพลังเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะว่า4เดือนที่ผ่านมามันไปเป็นคู่ซ้อมให้กับฟรีเซอร์โกฮังที่โดนพลังของมันไปถึงกับใจหยุดเต้นแต่ก็ได้พี่เขียวช่วยเอาไว้และกินถั่วเซียนจนดีขึ้นทาโกมามันขอโอกาสจากฟรีเซอร์ไปจัดการพวกโกฮังถ้าหากจัดการได้ก็จะได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการซึ่งฟรีเซอร์ก็อนุมัติแบบไม่มีปัญหาทาโกมาเหาะมายืนข้างหน้าพร้อมกับระเบิดพลังออกมาพวกสองแสบที่อยู่สถานที่ห่างไกลมากก็สัมผัสได้ถึงพลังนี้ก็เลยรีบพากันถอมมาแถมบินมาในร่างของโกเทนครูซด้วย เพิ่มความเร็วขึ้นหลายเท่าบ่งเข้าเต็มๆช้างน้อยของมันจนจุกพอจัดการทาโกมาได้แล้วโกเทนครูซก็ยืนเก๊กแต่เก๊กได้ไม่นานก็คืนร่างเดิมซะก่อนทาโกมาที่กำลังจุกอยู่ก็ได้เจอกับกบแปลกๆเพื่อนๆหลายคนน่าจะจำได้นะครับกบกีนิวมาจัดการเขียนตัวหนังสือที่อ่านว่าเปลี่ยนร่างบนพื้นพอทาโกมามันพูดก็เกิดการสลับร่างเกิดขึ้นพอกีนิวยึดร่างของทาโกมามาปุ๊บก็ไปรายงานกับฟรีเซอร์ว่าก่อนหน้านี้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างช่วงชีวิตที่ได้กลายเป็นกบช่างหน้าขมขื่นยิ่งนักสงสาร รายงานจบฟรีเซอร์ก็มอบหมายให้มันมาจัดการกับพวกโกฮังซึ่งมันก็ทำตามแต่โดยดีเบ่งพลังมหาศาลออกมาพร้อมกับพุ่งเข้าไปชกทุกคนคนละหนึ่งดอกปลิวกันหมดเลยตัดภาพไปที่โกคูกับพี่เตี้ยตอนนี้พวกเขาอยู่ในสถานที่ปริศนาที่ท่านบิวส่งมาต้องควบคุมพลังไม่ให้รั่วไหลออกไปมากเกินไปถึงจะสามารถขยับร่างกายได้บรรยากาศและแรงกดดันดีสุดๆเลยล่ะครับแถมในนี้เวลาไม่ไหลเวียนเหมือนกับห้องแห่งการเวลาเลยนี่สินะเหตุผลที่ทำให้โกคูกับพี่เตี้ยพัฒนาไวในภาคของเดอะมูฟวี่จนคนดูงงกลับมาที่โลกอีกรอบโกฮังโดนกีนิวจับเวียงเวียงไปอัดกับหินพร้อมกับถล่มพลังใส่เป็นชุดช่วยไม่ได้โกฮังต้องเอาจริงแล้วแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าซะเลยไม่แปลงตั้งแต่แรกแล้วเป็นซูเปอร์ไซย่าปุ๊บก็สามารถจัดการกีนิวได้แบบง่ายดายโกฮังพอจัดการเสร็จแล้วก็บอกว่าให้มันยอมแพ้และรีบหนีไปซะโดยประโยคคำพูดและฉากที่คุ้นเคยทำให้ฟรีเซอร์มันช้ำใจเพราะว่าฉากนั้นคล้ายกับอดีตอันขมขื่นของมันมันเลยกะจะฆ่าโกฮังเองกับมือยิงเลเซอร์ใส่ขาโกฮังจนแทบยืนไม่ไหวและมันก็ได้ใจยิงซ้ำอีกเป็นชุดจนโกฮังล้มลงในที่สุดหมดสภาพและตอนที่มันกำลังจะปิดฉากฆ่าโกฮังนั้นพี่เขียวก็ได้เอาตัวมาบังเอาไว้รักลูกนะยอมตายแทนลูกพอพิโกโร่เดี้ยงโกฮังก็เกิดอาการโมโหพร้อมกับโทษตัวเองที่ทำให้พิโกโร่ตายพี่ดาวของท่านบิลส์พอกินพิซซ่าหมดแล้วแกก็งองแงจะขอกินเพิ่มแต่ที่วิสเตรียมเอาไว้มันมีแค่นี้ถ้าจะเอามาเพิ่มก็ต้องใช้คาถาเพราะว่าเขาเก็บเอาไว้ในนั้นซึ่งคาถาตอนนี้ก็ใช้ไปที่ฝึกฝนพวกโกคูอยู่แต่ว่าท่านบิวอยากกินนะครับยังไงก็ไม่ยอมวิสเลยเรียกคาถากลับมาพร้อมกับพวกโกคูแต่ว่าพอเสกพิซซ่าออกมาจากคาถาก็ดันเหลือแค่กล่องเสกโกคูกับพี่เตี้ยไปหมดละ แล้ววิสก็เพิ่งจะสังเกตว่าบูมาติดต่อมาเรื่องของอร่อยก็เลยติดต่อกลับไปซึ่งก็โดนเชงเรื่องติดต่อกลับช้าเหมือนในมูฟวี่เลยครับนางบอกว่าตอนนี้ฟรีเซอร์มันคืนชีพแล้วรีบบอกพี่เตี้ยกับโกคูให้รีบกลับมาโลกไวๆถ้าหากให้วิสพาไปแล้วก็นานแน่ๆ8-10นาทีถ้าหากเคลื่อนย้ายพริบตาก็หาตำแหน่งของโลกไม่เจอในเดอะมูฟวี่จะเป็นทุกคนเบ่งพลังเพื่อให้โกคูสัมผัสได้แต่ว่าในอนิเมะปกติจะเป็นโกฮังคนเดียวที่เบ่งพลังเรียกหาโกคูจนโกคูสัมผัสได้ในที่สุดก็รีบว้าพาพี่เตี้ยไปโกฮังเบ่งพลังจนตาขาวเลยทีเดียวครับและก่อนที่ฟรีเซอร์จะฆ่าท
ิ้งโกคูกับพี่เตี้ยก็เดินทางมาถึงโลกซะก่อนเอาล่ะถ้าจะเป็นฉากสู้แล้วถ้าอันไหนที่ข้ามได้เหมือนในเดอะมูฟวี่เมก็จะข้ามเหมือนเดิมเนอะอธิบายแค่ส่วนสำคัญพอเนอะจะได้เป็นศึกประลองพลังไวๆกีนิวที่จะเข้ามาแก้แค้นพี่เตี้ยก็โดนพี่เตี้ยจัดการทิ้งไปแบบไม่ยากเย็นนักเป็นกบก็ไม่ตายแล้วแท้ๆโถฟรีเซอร์พอเห็นกีนิวโดนจัดการก็ไม่ประมาทแปลงร่างเป็นร่างสุดท้ายตั้งแต่เริ่มเลยโกคูบอกพี่เตี้ยจัดการกีนิวไปแล้วถ้างั้นฟรีเซอร์เขาจัดการเองสู้กันแบบสูสีมากๆเลยล่ะครับในช่วงแรกภาพในอนิเมะปกติโคตรเผาแนะนำเพื่อนๆไปดูเดอะมูฟวี่ดีกว่าฟรีเซอร์มันรู้ว่าโกคูยังไม่เอาจริงก็เลยบอกให้งัดไม้ตายขั้นสุดยอดออกมาถ้าหากยอมเอาจริงแล้วก็มันก็จะเอาจริงเหมือนกันถ้างั้นก็ได้ย่าเป็นพลังสีฟ้าสดใสจนกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าก็อดซูเปอร์ไซย่าหรือว่าซูเปอร์ไซย่าบลูตอนแรกฟรีเซอร์มันฝืนสู้กับโกคูได้ร่างสุดท้ายแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้สักแอะทำให้มันต้องเอาจริงด้วยคนเบ่งพลังมหาศาลจนกลายเป็นโกลเด้นฟรีเซอร์หรือว่าร่างแย่ทองคำแหลกหมัดกันไปกันมาและพอไม่เผาแล้วภาพมันก็สวยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยยิงพลังสวนกันตู้มตัดภาพไปที่ท่านบิลแป๊บนึงระหว่างที่กำลังรีบเดินทางมาที่โลกเพื่อเอาของกินนั้นแต่ก็ได้เจอกับแซมป้าเทพแห่งการทำลายล้างของจักรวาลที่6ที่มาทำตัวลับๆล่อๆในเขตของแกคุยเถียงกันตามภาษาสักแป๊บแซมป้าก็แยกตัวออกไปดูเหมือนว่าเขากำลังรวบรวมอะไรสักอย่างที่มี7ชิ้นไม่นานหลังจากนั้นท่านบิลกับวิสก็เดินทางมาถึงที่โลกมาถึงปุ๊บก็ทวงของอร่อยก่อนเลยฝั่งโกคูกับฟรีเซอร์สู้กันไปสักแป๊บฟรีเซอร์ก็กำลังจะแพ้แต่โกคูก็ไว้ชีวิตของมันอีกรอบทำให้ถูกซอเบยิงลำแสงเลเซอร์จัดการได้แบบง่ายดายฟรีเซอร์ตื้มๆอย่างหนักเพื่อหายแค้นและก่อนที่มันจะจัดการฆ่าโกคูพิเตียของเราก็ออกโรงแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าบูแล้วก็จัดการมันแบบชิวๆกำลังจะฆ่าแล้วแต่พิเตียก็มัวลีลาเหมือนกันทำให้ฟรีเซอร์มันปล่อยพลังมหาศาลทำลายโลกได้ทั้งใบบึ้มปกติก็ไม่ค่อยเห็นพี่เตี้ยลีลานะวิสเลยเสนอโกคูว่าเขาสามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่ว่าโกคูต้องจัดการฟรีเซอร์แบบเด็ดขาดซึ่งพอย้อนกลับมาแล้วโกคูก็ซัดพลังขึ้นเตาเข้าเต็มแรงจนฟรีเซอร์มันตายไม่เหลือซากพอจบจากศึกฟรีเซอร์แล้วบูมาก็ควักเงินออกมาจัดงานเลี้ยงฉลองมีของอร่อยเพียบเลยส่วนโกฮังวันนี้เขาได้รับรู้ถึงความไม่เอาไหนของตัวเองก็เลยไปขอให้พี่เขียวช่วยฝึกให้เขาอีกรอบตัดไปที่ฟรีเซอร์มันก็ได้กลับมาที่นรกที่เดิมของมันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้สั้นนิดหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆเบื่อกันเนื้อเรื่องมันรู้อยู่แล้วมันนะอาทิตย์หน้ามาเจอกับเพื่อนร่วมอาชีพเทพทำลายล้างของท่านบิลแซมป้าเขามาทำอะไรที่จักรวาลที่7กันนะนายเนี่ยก็เป็นได้นะคนขายประกันเนี่ยเมฆน่ะมีพลังถึง100ล้านล้านล้านสวัสดีฉันคือแย้ทองคำที่ไตไปแล้วยังไงล่ะโนบิตะทำการบ้านหรือยังนี่เราก็ฝึกมานานแล้วนะลุงแถวบ้านยังไม่ออกเลยเหรอข้าน่ะจะก้าวข้ามแกไปให้ได้คาคาร็อตถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกันกดแชร์คลิปกด follow กด subscribe ช่องอาริเมะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำสปอยล์มันๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ